รีวิวสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มกับงบไม่เกิน 3,000 บาทสับเจ้าตัว Benco V90 Plus หลังจากที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับแรมให้มา 4GB บวกเพิ่มอีก 4GB เป็น 8GB กับรอม64GB สามารถเพิ่มไมโครเอสดีการ์ดผมประกันตัวเครื่องตัวนี้จากเดียวยี่ห้ออื่นให้ประมาณ15เดือนครับไม่เกินนี้แต่เบนโคให้มาถึง2ปีประกันตัวเครื่องบอกเลยว่าสุดเจ๋งจริงครับเบนโค V90 Plus บอกเลยว่าพี่ใช้กันมาคือเป็นสมาร์ทโฟนที่หน้าจอในการทัชในการกดถือว่ามันเพียงพอมากกับสเปคตัวนี้ที่ให้มาบอกเลยว่ามันเวิร์กมากหน้าจอ Refresh 90 Hz ปรับเป็น60 90ได้ผมหน้าจอขนาดตัวนี้คือ 6.56 นิ้วเป็นแบบ HD Plus สีสันของหน้าจอก็คือสามารถสู้แสงได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่า Benco ในปีนี้ทำการบ้านมาอย่างดีมากครับแบตให้มา 5,000 มิลลิแอมป์ครับใช้ได้1-2 วันสแตนด์บายบอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานตัวชาร์จครับให้มารองรับในการฟาสชาร์จคือ18วัตต์สายชาร์จหัวชาร์จแถมมาในกล่องให้เราถือว่าไม่ได้กักครับแล้วก็ผมตัวฟิล์มแถมมาจากในกล่องให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีเคสครับซึ่งเป็นเคสใสที่บอกเลยว่าใส่กับดีไซน์ของตัวเครื่อง Benco V90 Plus ตัวนี้ดีไซน์คือบอกเลยว่ากินขาดมากเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่ากับราคาไม่เกิน 3,000 ถือว่าสเปคให้มาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกล้องหลังผมตัวนี้13ล้านพิกเซลมีตัว AI Camera ครับทำให้เวลาถ่ายรูปถือว่าคุณสมบัติในการใช้งานมันเพียงพอมากๆครับตัวนี้สับพรีนะชิปที่ผม Unisoft T606 เล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงครับ ROV PUBG Mobile Free Fire Map Caption Impact ปรับต่ำๆกลางๆถือว่าเพียงพอมากเอาตรงนะตัว Benco V90 Plus กับตัว CPU ตัวนี้มันทำงานด้วยกันได้อย่างเหมาะสมมากครับพี่ชอบฟีลลิ่งในการทัชถือว่าคุณสมบัติในการทัชบอกเลยว่ามันดีจริงอ่ะในการใช้งานตัวนี้พี่ชอบฟีลลิ่งในการใช้งานตัวนี้มากครับเวลาเราจับครับฟีลลิ่งที่พี่ใช้งานมาคือมันดีจริงสำหรับการออกแบบของตัวเครื่องครับบอกไปว่าออกแบบของตัวเครื่องได้อย่างดีไซน์แบบลงตัวและมีความสวยงามครับเวลาพี่เอานิ้วมือพี่จับครับมันจะไม่เกิดรอยในมือครับซึ่งเบนโคใส่ใจในการออกแบบของฝาหลังด้านหลังมากเลยครับขอชื่นชมเลยว่ามันสวยจริงครับนี่ให้ดูซึ่งดีเทลในการออกแบบของตัวเครื่องนี่ครับสวยจริงไฟแฟก LD กับตัวโมดูลกล้องครับในการแบบวางตำแหน่งมันออกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับขอชื่นชมเลยสวยงามมากสวยจริงแบบสวยแบบไม่อวยเลยคือมันสวยจริงนะในการออกแบบของตัวเครื่องอ่ะนี่ครับสวยมากครับแล้วก็มีพอร์ตในการใช้งานบริเวณด้านบนก็คือพอร์ตรูหูฟัง 3.5 ด้านล่างคือลำโพง1ตัวแล้วก็รูนะครับผมตัว Type-C นะครับผมแล้วก็ดูไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มด้านข้างครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะผม2ตัวนี้แล้วก็ปุ่มสแกนและมือและปุ่ม Power ครับซึ่งบอกเลยว่าในการปลดล็อกสามารถสแกนปลดล็อกด้วยบริเวณใบหน้าของเราแล้วก็สแกนนะผมนิ้วมือบริเวณตรงปุ่มนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าสแกนถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรสักทีครับซึ่งกับงบราคาไม่เกิน 3,000 ให้ปุ่มสแกนและนิ้วมือบริเวณด้านข้างมาขนาดนี้ถือว่าเบนโคทำการบ้านได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับพี่ชอบบอดี้มากบอดี้มันมีความสวยงามของตัวเครื่องแบบลงตัวเอาตรงว่าตัวเครื่องในการดีไซน์ลงตัวมากครับเป็นดีไซน์ที่พี่ประทับใจจริงๆตั้งแต่พี่แกะกล่องและพี่สัมผัสแรกของดีไซน์มันมีความสวยงามครับแล้วก็เบนโคใส่ใจในการให้เคสมากับกล่องครับเวลาใส่เคสมันก็ดูดีมากครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็เราถ่ายภาพหน้าจอครับกด3นิ้วครับแบบนี้ซึ่งในการถ่ายภาพหน้าจอมันง่ายมากในการใช้งานเป็นมือถือที่พี่บอกเลยว่าพี่ประทับใจมากหลังจากที่พี่ใช้งานมาบอดี้คือสวยจริงเกินคุ้มก
ับงบไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยเลยว่าตัวเครื่องคือสวยจริงครับพี่ชอบผมประกันก็คือประกัน2ปีนะที่พี่บอกคือเราสามารถใช้งาน2ปีอ่ะคุ้มมากกับงบไม่เกิน 3,000 ถือว่าเพียงพอมากครับและพี่ชอบผมฟังก์ชันมันมีฟังก์ชันตัวสมาร์ทวินโดว์ครับเช่นพี่ผมทำการปลดล็อกสแกนใบหน้าหรือว่าการชาร์จแบตครับมันจะมีตรงแบบป๊อปขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับนี่ครับเช่นพีชาร์จนะนี่ครับพีชาร์จอยู่ปุ๊บแบบนี้นี่ครับมันจะมีตัวสมาร์ทวินโดว์ป๊อปอัพขึ้นมาให้เราครับถือว่าเท่มากซึ่งเป็นฟังก์ชันที่บอกเลยว่าในการใช้งานถือว่ามันเพียงพอสุดๆสำหรับพีครับซึ่งพีชอบจริงครับสีสันในการใช้งานเวลาดูคนได้ต่างๆครับมันเพียงพอลำโพง1ตัวสำหรับพีถือว่าในการใช้งานมันเจ๋งอ่ะสับพีนะรู้สึกว่าจริงแล้วก็มีฟังก์ชันกับงบราคาไม่เกิน 3,000 ให้ตัวแบ่งหน้าจอมาครับฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอก็ใช้งานง่ายครับแบบที่บอกเลยครับกดครั้งไว้ครับแบบนี้แล้วก็แยกไปยังด้านบนนะผมได้แล้วก็แต่ผมบริเวณที่แอปเราต้องการครับแบบนี้ซึ่งในการแบ่งหน้าจอบอกเลยว่ามันแบ่งง่ายมากซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่รู้สึกประทับใจมากกับงบราคาไม่เกิน 3,000 บาทบางยี่ห้อไม่สามารถแบ่งหน้าจอผมแต่เบนโคสามารถแบ่งหน้าจอได้ถือว่าสุดเจ๋งจริงอันนี้อย่าเลยว่ามันสุดยอดมากในการใช้งานครับในส่วนผมเมนูในการใช้งานกล้องที่ไปสัมผัสมาพี่รู้สึกว่ากล้องหน้ากล้องหลังให้มากล้องหลังตัวนี้13ล้านกล้องหน้า8ล้านถือว่ามันเพียงพอมากสำหรับพี่ในการใช้งานครับนี่ครับผมสับเมนูในการใช้งานตัวกล้องครับกล้องหลังสับพี่นะถือว่าเยอะแยะมากมายครับมีหมด beauty แล้วตัวเองมีแนวตั้งนี่ครับแนวตั้งมีอัตโนมัติมีวิดีโอแล้วก็อื่นๆครับฟังก์ชันในการใช้งานบอกเลยว่ามันเหลือล้นมากๆครับในการใช้งานครับที่ไปถ่ายมานี่ครับคือกล้องหน้าบอกเลยว่าสกินโทนถ่ายที่มืดสกินโทนก็ยังดีอะรู้สึกว่าเป็นกล้องที่คุณภาพดีพอสมควรครับนี่ครับอันนี้พี่ไปถ่ายมาครับพี่ชอบมากสกินโทนกล้องหน้าพี่ให้เป็นเดอะเบสกับงบไม่เกิน 3,000 บาทกล้องหน้าบอกเลยว่ามันสุดยอดมากครับกล้องหน้าสุดยอดจริงคือสกินโทนของกล้องหน้าถ่ายแล้วมันดูมิติมันดูแบบมันดูนวลตามันดูแบบสมจริงอ่ะมันไม่แบบไม่ได้ดอกลวงเป็นกล้องที่แบบเลยว่าเดอะเบสมากกล้องหน้าพี่ชอบสับมือถืองบไม่เกิน 3,000 พี่ชอบมากครับอันนี้อย่าเลยว่าพี่ชอบจริงครับอันนี้กล้องหลังซึ่งกล้องหลังครับจะเป็นแนวออกแนวสมจริงนะครับซึ่งเราสามารถปรับโบเก้ต่างได้ฟังก์ชันในการปรับก็เพียงพอเยอะแยะมากมายครับผมตัวนี้นะซึ่งเวิร์กมากครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่เกินคำว่าคุ้มครับสกินโทนของรูปภาพถือว่ามันเพียงพอมากสำหรับพีครับนี่อันนี้วิดีโอผมพีไปถ่ายมาก็ถือว่าใช้งานได้นะอันนี้กล้องหลังครับนี่แล้วก็อันนี้กล้องหน้าครับเห็นไหมกล้องหน้า 1080p 30เฟรมสับพีถือว่าสกินโทนคือใช้ได้เลยครับนี่ครับพี่ชอบมากทำโบเก้กล้องหน้าก็ได้ครับบอกเลยว่าสุดเจ๋งจริงอันนี้คือเจ๋งมากเบนโคทำผลงานในปีนี้ถือว่าสุดยอดอันนี้ขอชื่นชมเลยครับชื่นชมจริงอันนี้ขอชื่นชมนี่พี่ไปสัมผัสตัวกล้องมาครับสุดยอดครับผมเรื่องกล้องบอกเลยว่าหายห่วงมากที่พี่ไปใช้งานมาครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ตัวกล้องสุดยอดจริงไม่อวยครับพุ่งตรงว่าตัวกล้องหายห่วงมากในการใช้งานครับผมสับการเล่นเกมเนาะเกม RV ครับบอกเลยว่าพี่ปรับ60เฟรมแล้วพี่ปรับต่ำครับคือการทัชการกดของสมาร์ทโฟนตัวนี้หน้าจอรีเฟรชตัวนี้ทัชสกรีนของตัวเครื่องคือบอกเลยว่ามันเจ๋งจริงในการใช้งานครับปรับเป็นคำว่าสูงแล้วก็พาร์ติเคิลปรับเป็นคำว่าสูงมากผมแล้วก็ตัวเฟรมเรทครับพี่จะขอตั้งค่าในการสนามรบเป็น60เฟรมทุกอย่างพี่ตั้งค่าเป็นสูงสุดครับยอดมากครับอันนี้ปรับสูงสุดนะครับผมดูปรับสูงสุดนะดูครับสุดยอดสุดยอดมากอันนี้ขอชื่นชมเลยอัน Ubisoft T606 ในขานี้แล้วก็การทัดของตัวนี้บอกเลยว่ามันทัดดีมากสุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอด
สุดยอดจริงเป็นสมาร์ทโฟนที่เดอะเบสมากหือบอกเลยว่ามันสุดยอดมากครับแบตยังไม่ลดคือแบตยังไม่ลดครับดูครับท่านดีมากเป็นมือถือที่บอกเลยว่าสกินโคตรดีใครหามือถือเล่นเกมเอาวีดีดีตัวนี้ผมบอกว่าสุดจริงครับทัดดีมากอันนี้ปรับสูงสุดนะเฟรมเรทเกิน30ก็ถือสุดยอดผมสับมีซอฟต์ T60 แต่พี่แนะนำผมให้ปรับกลางๆครับผมแล้วเปิดเฟรมเรท60เฟรมนี่บอกเลยว่าสบายหายห่วงมากดูครับอันนี้ตีมังกรครับผมเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเล่นเกม RV บอกเลยว่าลื่นแน่นอนครับในการใช้งานพีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าในการรองรับ Wi-Fi ก็คือ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ถือว่าเพียงพอครับในส่วนเกม Genshin Impact ที่พี่ไปสัมผัสมาพี่ปรับเป็นค่า Default ค่าต่ำถือว่าลื่นไหลยูนิซอฟต์ T606 ทำงานกับตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากในการใช้งานครับผมสับตัว PUBG Mobile ครับพี่ปรับเป็นคำว่าสมดุลถือว่ามันเพียงพอเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกม PUBG Mobile ได้ดีพอตัวในการใช้งานครับในส่วนฟรีพี่ปรับกราฟิกนะครับคือพี่จะปรับเป็นขั้นสูงสุดนะผมมีทุกอย่างโอ้ท่านดีมากครับบอกเลยถ้าดีจริงบอกเลยครับคือเป็นสมาร์ทโฟนที่หน้าจอสวยแล้วก็ทัชโคตรดีด้วยนะไฟแมปครับปรับสูงสุดได้ปรับกลางๆถือว่าเป็นเพียงพอถือว่าเป็นมือถือที่ครบจบแล้วก็ใช้งานง่ายครับผมเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมองตรงว่าคุ้มครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงเป็นไงบ้างครับพี่ขอเปิดคือบอกเลยว่าลำโพง1ตัวเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วมีรูหูฟัง 3.5 ด้วยนะครับถือว่าเสียงดีพอตัวเลยครับผมคุณภาพของเสียงดีมากขอชื่นชมเลยว่าเสียงดีมากเสียงมันจะมีความกังวานของตัวเครื่องได้อย่างลงตัวสามารถสู้กับลำโพง2ตัวได้อย่างสบายครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เสียงคุณภาพดีพอตัวครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงกับงบไม่เกิน 3,000 บาทยืนยันจากปากพี่เลยว่ามันคุ้มครับมาดูว่าฟังก์ชันในการใช้งานหน้าจอเมื่อดูสีสันหน้าจอต่างครับมันจะเป็นไงบ้างเนาะครับพี่จะขอเปิดฟังก์ชันในการดูคอนเทนต์เนาะนะครับก็จะขอเปิดจะเป็นไงบ้างครับสำหรับรับชมได้สูงสุดก็คือ 720p เพราะว่าหน้าจอรับHD Plus นะครับผมตัวนี้ก็สปีดถือว่าเพียงพอครับนี่ครับขยายหน้าจอเลยพี่ชอบในการทัชมากรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการทัชมันดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าฟีลลิ่งดีจริงครับสวยสีสันของหน้าจอ
ถือว่าใช้ได้เลยครับสวยมากครับโหสีสันหน้าจองบไม่เกิน 3,000 บาทให้มาขนาดนี้สำหรับพีถือว่าสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าสุดยอดจริงนี่สวยครับสีสันของหน้าจอนี่นะครับผมที่พีใช้งานมาบอกเลยว่าหลังจากที่พีใช้งานมาอยากมารีวิวให้ดูเลยว่ามันเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสับตัวนี้ที่พีใช้งานมาครับเป็นมือถือที่งบประหยัดแล้วก็งบไม่ถึง 3,000 กับสเปคที่ให้มาบอกเลยว่าสุดจริงในการรับในการชาร์จ18วัตต์แล้วก็แบต 5,000 ชาร์จ120นาทีก็เต็ม 100% ครับกับฟังก์ชันหน้าต่างอัจฉริยะของเราก็ถือว่าเพียงพอกับสมาร์ทวินโดว์แล้วก็มีฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงแล้วก็สมตัวนี้ให้ประกันมาถึง2ปีสำหรับ P ตัวนี้บอกเลยว่ามันเจ๋งจริงเป็นสมาร์ทโฟนที่รีเฟรชของหน้าจอในการทัชปรับได้60 90เฮิรตซ์ถือว่าสุดเจ๋งจริงแรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกถือว่าเพียงพอครับตอนนี้ผมสามารถเพิ่มไมโครดีการ์ดแล้วก็สายสองซิมรองรับคลื่น 4G นะผมสับพีถือว่ามันเพียงพอตัวเครื่องมีความสวยงามบอกเลยว่าเป็นมือถือที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับพีมอบให้เลยว่าในปีนี้ Benco V90 พัททำสมาร์ทโฟนตัวนี้มาได้อย่างดีมากสับตัว Benco ครับผมขอชื่นชมเลยพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ